สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทั้งที่อยู่ในห้องส่งนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านวันนี้ไลฟ์สดของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเป็นเรื่องราวดีๆที่ทรงคุณค่ามากจากที่เราได้รับข่าวประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนในหลายๆฉบับเลยนะครับว่าวันที่12พฤศจิกายน2563ในวันนี้เวลาที่เรานัดหมายคือ10นาฬิกาเป็นเวลาที่เราจะได้พบกับผู้เขียนหนังสือที่ใช้ชื่อหนังสือว่าสำนวนไทยไม่ใช่สำนวนไทยอย่างเดียวครับมีคำว่าที่ไปที่มาด้วยวันนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์วีรพงษ์มีสถานเด็กๆอาจจะเรียกครูพงษ์เพื่อนๆอาจจะเรียกพี่วีหรือพวกเราจะเรียกอาจารย์วีรพงษ์แต่นี่แหละครับอาจารย์วีรพงษ์มีสถานของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทักทายท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ที่อยู่ในห้องแห่งนี้นะครับเป็นห้องที่เราจัดขึ้นมาเพื่อการเปิดตัวหนังสือในวันนี้ครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับทางออนไลน์แล้วก็ที่นั่งอยู่ในห้องco-working ที่นี่นะครับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับครับผมพบกับอาจารย์เนี่ยคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีความสงสัยจริงๆเป็นความสงสัยที่อาจจะได้คำตอบได้ง่ายๆจากการค้นคว้าแต่ถ้าคุยกับครูเราจะได้ที่ไปที่มาผมเคยถามว่าเอ๊ะทำไมชื่อผมวาทิตวาทิตผมนั้นมีตอเต่ากรันนะแล้วก็ดุริยะอังกูลทำไมต้องมีตอเต่ากรันอาจารย์ก็จะบอกที่มาที่ไปเอาละอันนั้นคือความเป็นครูครับความเป็นอาจารย์วีรพงษ์มีสถานแต่วันนี้สำนวนไทยที่ไปที่มาหนังสือเล่มนี้ก่อนจะมาถึงวันนี้ผมต้องรีบคำถามแรกเลยครับว่าผมได้รับผลกระทบครับอาจารย์มีคนโทรศัพท์สอบถามมาว่าเอ๊ะปกสำนวนไทยที่ไปที่มามีหม้อยานะครับแล้ววันนี้อาจารย์กรุณานำหม้อยามาด้วยนะครับจริงนะผมขออนุญาตเป็นคำถามแรกเลยนะครับเพื่อใครสงสัยครับว่าทำไมถึงเป็นรูปหม้อครับตอนที่ทำหนังสืออยู่เนี้ยก็นึกว่าจะเอารูปอะไรเป็นรูปปกดีนะครับก็มานึกถึงสำนวนไทยเหมือนกันครับสำนวนไทยบอกว่ายาขมหม้อใหญ่นะยาขมหม้อใหญ่คนไทยแต่เก่าเนี่ยเขาก็ต้มยากินแบบเนี้ยแล้วก็ยาเนี่ยมันขมแล้วก็คนที่ได้กินยาเนี่ยก็เห็นเอือมละอาเลยไม่อยากกินเหมือนกันกับเวลาเรียนภาษาไทยหรือเรียนสำนวนไทยบางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กไทยหลายคนไม่ชอบเรียนภาษาไทยเพราะมันเป็นยาขมนะครับจะได้เห็นอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นยาขมเพราะนั้นผมก็เลยเอาหม้อนี่แหละหม้อที่ต้มยาจริงๆเนี่ยนะมาเป็นสัญลักษณ์ครับอันนี้หม้อจริงนะครับใช้จริงด้วยแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นยาจริงด้วยยาเนี่ยมาจากอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับหม้อนี้เป็นได้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเอามาทำไมถึงเป็นนี้เพราะว่ายาผมเป็นคนปรุงยาครับแล้วก็อยากบอกว่าไอ้ยาขมหม้อใหญ่ที่นักเรียนไทยเบื่อๆไม่อยากเรียนภาษาไทยเนี่ยผมปรุงให้เข้าที่แล้วนะครับปรุงไม่ขมแล้วก็เปรียบประหนึ่งว่าสำนวนไทยที่จะนำเสนอครั้งนี้มันไม่ขมหรอกถ้าเราเรียนด้วยความเข้าใจมันนะครับก็เลยเป็นเหตุว่าวันนี้เอายาขมซึ่งไม่ขมมากนะครับแล้วก็ปรุงได้กลมกล่อมเหมาะแก่การบริโภคนะครับแก้รักษาโรคที่อยากจะรู้ได้ครับคงได้รับฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาสอบถามนะครับผมแอบสอบถามส่วนตัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์กรุณาให้พวกทีมงานของเรานะครับอาจารย์มีคนถามว่าทำไมต้องมีดาวด้วยผมก็ไม่รู้ว่าคือดาวอะไรแต่ว่าอาจารย์น่าจะให้คำตอบเรานะครับถ้าเป็นโบราณแท้ๆเนี่ยครับเวลาเขาปรุงยาเนี่ยเขาจะมีใบตองนะฮะแล้วก็ปิดปากแล้วเขาก็เอาเสียบเฉลวอันเนี้ยไอ้ที่เป็นดาวเนี่ยเป็นเฉลวเป็นตอกหักเป็นอาจารย์เรียกคำว่าอะไรนะครับเฉลวเฉลวเฉลวสระเอชอฉิงลอลิงวอแหวนนะฮะเฉลวครับเฉลวเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการห้ามนะฮะอย่างเช่นเวลาเราไปที่หมู่บ้านบางแห่งเนี่ยเขาจะติดเฉลวไว้ที่หมู่บ้านเป็นเทศกาลที่เขาไม่ให้คนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าหรือเวลาชาวบ้านเขาทำนาเนี่ยเขาก็จะปักเฉลวไว้เพื่อป้องกันผีร้ายมาลงข้าวลงนาเขานะครับเวลาทำปรุงยาสมัยโบราณเขาก็จะปักเฉลวไว้อย่าไปเดินใกล้เดินเฉียดเดี๋ยวมันจะไปพลั้งเหยียบหม้อยาจะหกแตกอย่างเงี้ยฮะก็เป็นสัญลักษณ์ห้ามปรามเอาไว้ครับเพราะนั้นทีมงานทุกคนต้องเก็บไว้ให้ดีนะครับอันนี้เป็นเสื้อที่ระลึกที่มีความหมายเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับสำนวนไทยเราพอฟังกันคุ้นเคยว่าสำนวนไทยถ้าใครได้อ่านหนังสือในเล่มนี้โดยบทนำเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงคำว่าสำนวนไว้ด้วยหลายเหตุผลมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้เลยแต่ที่อยากจะเรียนถามนะครับมีคำว่าสุภาษิตคำพังเพยอุปมา
อุปมาสำนวนผมคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากจะทำความเข้าใจครับว่าความต่างหรือสิ่งที่เราจะเข้าใจได้ว่าคำไหนเป็นอะไรอย่างไรครับอาจารย์นี่แหละคือเป็นยาขมซึ่งตัวผมเองชอบเรียนภาษาไทยตั้งแต่เด็กๆนะแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมเพื่อนๆไม่อยากเรียนเพราะว่า1เวลาการเรียนการสอนภาษาไทยเนี่ยเรามักจะให้เด็กจำแล้วก็จำแนกอย่างที่ครูกำหนดว่าจะต้องตอบให้ถูกอย่างที่ครูบอกแต่จริงๆแล้วผมมาคิดว่าสำนวนไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าคุณเข้าใจความหมายแล้วใช้ได้ถูกที่จบละไม่ควรจะจำแนกว่าเป็นสำนวนเป็นสุภาษิตเป็นคำพังเพยข้อใดเป็นสุภาษิตมันก็คิดหนักแล้วนะคิดหนักว่าเป็นสุภาษิตแล้วสุภาษิตกับพังเพยเป็นไงคิดหนักเลยจริงๆแล้วเนื้อหาของแก่นของความเป็นสำนวนไทยเนี่ยเอาว่าถ้าคุณเข้าใจความหมายแล้วใช้ได้ถูกที่นั่นคือที่สุดของการใช้ภาษาไทยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ไปละเลียดกับการที่บอกว่าลำดับต่อไปนี้เป็นสุภาษิตตึดๆๆลำดับต่อไปนี้เป็นพังพังเพยตึดๆๆแล้วยังไงครับคือมันไม่รู้ปลายทางจะทำอะไรต่อไงแต่ว่าผมแล้วก็ช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสอนนักเรียนนักศึกษาจากต่างชาติครับสอนภาษาไทยระดับสูงแล้วก็สอนสำนวนไทยด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะให้เด็กต่างชาติซึ่งเขาไม่ได้เติบโตในสังคมไทยเนี่ยได้เข้าใจถึงความเป็นสำนวนไทยอ่ะมันจะต้องเล่าที่มาให้ฟังนี่คือที่มาของหนังสือครับเล่าว่ามันต้องฉายฉากของความเป็นชนบทของเมืองไทยสำนวนทั้งหลายแหล่ที่เป็นสำนวนเก่าเนี่ยฮะมาจากชนบทไทยทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าการได้อยู่ในชนบทเนี่ยมันจะเข้าใจที่มาที่ไปของสำนวนได้ดีมากนะครับในสมัยที่ผมเป็นเด็กเนี่ยนะฮะขอเล่าเรื่องส่วนตัวคือเป็นเด็กเนี่ยพี่สาวเลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนครัวฮะเพื่อจะเอาขายหมูได้ไปซื้อทองนะไม่เก็บผู้หญิงไม่มีทองใส่เนี่ยเขาเรียกว่ามือไม่มีทองใส่คอเนี่ยเขาว่าคอโล่งคอเปล่าไม่มีทองใส่แขนก็เรียกมือโล่งเพราะฉะนั้นก็ต้องหาเงินเพื่อจะได้มีเงินไปซื้อทองก็พี่สาวคนเลี้ยงหมูแล้วบังเอิญผมมีโอกาสได้เห็นดินพอกหางหมูครับดินมันเป็นตุ้มเลยเป็นพอกหางหมูผมก็พยายามจะไปล้างให้มันล้างไม่ออกเพราะว่าหมูเวลามันนอนปลักอยู่ที่ใต้ถุนเนี่ยมันก็จะปัสสาวะแล้วก็ลงไปด้วยมันก็จะเกาะเป็นปมขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เห็นมากับตาเลยเวลาเรียนภาษาไทยผมรู้สึกว่าโอ้มันก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละง่ายๆมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้มันหาดูไม่ได้เพราะว่าเขาเลี้ยงหมูอย่างดีมากเลยอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยดีนะไม่ปะแป้งแต่งตัวให้ด้วย อย่างที่อาจารย์พูดก็จะเห็นว่าสำนวนอยู่กับวิถีชีวิตใช่ครับเราอ่านหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์จะเห็นว่ามีเรื่องราวของวิถีชีวิตให้เห็นอาจารย์ฉายภาพเป็นตัวอักษรให้เราเห็นผมไม่สามารถจะเอากล้องไปถ่ายรูปได้ว่ามันเวลานานมากแล้วครับเพราะนั้นผมก็มีอย่างเดียวคือฉายภาพด้วยการเขียนตัวอักษรให้อ่านอาจารย์ครับอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ดูเหมือนจะก้าวร้าวอาจารย์นะสำหรับผมก็คือเรายุคปัจจุบันจะเห็นว่าเด็กๆท่านผู้ชมเนี่ยเซิร์ชข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วทำไมอาจารย์ยังมองว่าต้องมีหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์คือมันก็เป็นคุณูปการอย่างหนึ่งในการที่สมัยปัจจุบันนี้มีระบบค้นหาได้ง่ายนะฮะแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าคนใครอยากจะอัพขึ้นไปก็อัพเข้าไปสู่ระบบนะฮะแต่ว่ามันไม่มีการตรวจสอบแล้วไม่มีการเช็คว่ามันจริงหรือเปล่านะครับหลายสำนวนเนี่ยผมที่เขียนหนังสือนี้ไม่ได้ว่าเอาแต่ความรู้ตัวเองมานะผมก็ชำเลืองแลทุกหนังสือเลยหนังสือหลายๆอันเนี่ยมาดูแต่ผมไม่ได้คัดลอกของเขามาเพราะว่าผมคิดว่าผมเล่าในส่วนที่ผมรู้แล้วมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะมีข้อความใดที่คัดลอกเข้ามานะฮะแม้เรียงกัน7ถ้าเห็นตัวหนังสือเรียงกัน7คำนะให้มาปรับได้เลยเพราะว่าผมเขียนด้วยความรู้ด้วยการสืบค้นแต่ไม่ได้เอาข้อความเข้ามาแต่ไม่ได้คัดลอกไม่ได้คัดลอกด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นความรู้ที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านนอกแล้วก็วาสนาอันนึงที่ผมมีก็คือว่าผมได้มีโอกาสเดินทางไปต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดในประเทศไทยนี้นะครับได้ไปอยู่กับชาวบ้านหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันเป็นความรู้ซึ่งไม่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยได้ไปเก็บกรรมข้อมูลนั้นมาแล้วก็มาหลอมรวมไว้ในสำนวนไทยเล่มนี้ครับครับอาจารย์สำนวนอย่างที่อาจารย์บอกต่อเนื่องไปเลยเรื่องของการเสิร์ชค้นหาเพราะว่าอาจารย์สอนนักศึกษาต่างชาติสอนภาษาไทยนักศึกษาต่างชาติด้วยซึ่งจะมีผลมากๆเพราะว่าการค้นหาคำการหาความหมายของคำ
แล้วยิ่งไปเจอคำที่อธิบายความแบบที่ไปที่มาซึ่งไม่ได้มีการตรวจสอบในส่วนนี้อาจารย์สอนอยู่กับนักศึกษาต่างชาติอาจารย์ใช้กระบวนการแบบไหนครับอาจารย์คือเวลาสอนนักศึกษาต่างชาตินั้นมันเป็นเด็กที่มาเรียนอยู่ก็สื่อสารได้แล้วนะครับกินข้าวหรือยังไปไหนมาอะไรประมาณนี้เขาสื่อสารได้หมดแล้วแต่สิ่งที่จะต้องอัพให้เขามีความรู้สูงขึ้นก็คือว่าแล้วเขาจะฟังคนไทยหรือว่าฟังข่าวหรือดูละครไทยได้เข้าใจมากน้อยเนี่ยมันมีสำนวนสำนวนนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะสำนวนเนี่ยเราจะบอกว่าฉันไม่อยากรู้สำนวนหรอกแค่เปิดทีวีทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยทีวีมันจะเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมฮะก็ผูกไทใส่สูทแล้วก็นั่งก้มหน้าอ่านตึ๊ดๆๆเงี้ยจบนะฮะปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเล่าข่าวพอเล่าข่าวปุ๊บมันจะมีเรื่องโวหารเรื่องสำนวนอะไรปนเข้ามาอยู่ในการสื่อสารด้วยมันบอกว่าฉันไม่เอาสำนวนคุณก็ไม่ได้เพราะมันสื่อเขาสื่อมาแล้วหน้าที่ของเราคือรับรู้แต่จริงๆแล้วคนไทยรู้สำนวนโดยสัญชาตญาณโดยวัฒนธรรมแต่ว่าเด็กต่างชาติที่มาเรียนเนี่ยทุกอย่างเป็นความงงหมดเลยนะฮะเวลาอ่านหนังสือพิมพ์ก็อ่านได้แต่ไม่รู้ความเพราะว่าเขาอ่านอักขระได้แล้วแต่ว่าเวลาเขาพาดถึงงูอย่างเงี้ยฮะงูสีส้มงูสีเขียวงูสีฟ้าอะไรเงี้ยงงมากเลยงูทำไมงูมันพาดอยู่ที่มันมาจากคำว่าชาวนากับงูเห่านะครับแล้วก็มีก๊กแก๊งมีกลุ่มที่เขาต่อต้านก็นักข่าวก็จะว่างูเฉพาะคำเดียวงูเนี่ยก็กลายเป็นสมมติจริงๆแล้วหลักการที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่าสำนวนคือกลุ่มคำที่มีความหมายพิเศษนะอาจารย์นะฮะกลุ่มคำเท่านั้นถ้าเป็นคำเดียวแล้วก็มันมีตะแบงความหมายออกไปเพิ่มเติมเนี่ยในความหมายของวีรพงศ์ไม่ใช่สำนวนทำไมถึงไม่ใช่สำนวนเพราะว่ามันไปเข้าหลักการเขาเรียกว่าความหมายที่มันแปลเปลี่ยนไปความหมายที่มันเพิ่มขึ้นหรือความหมายที่มันลดลงเช่นปัจจุบันนี้อาจจะได้ยินคำว่าชนีใช่ไหมเคยได้ยินพูดไหมชนีมันก็คือชนีนั่นแหละแต่ว่าเรามาเพิ่มความหมายให้มันเป็นชนีว่ามันโหยหาสามีมั่งชนีร้องอะไรนะผัวใช่ไหมร้องผัวคนก็เอาคำว่าชนีมาล้อมาด่ามาว่ากันเพราะนั้นชนีเนี่ยในความหมายของวิรพงศ์ไม่ใช่สำนวนแต่มันเป็นคำที่เพิ่มความหมายขึ้นหรือคำว่าเกรียนที่เราบอกว่ามีเด็กเกรียนมาเกรียนคอมพิวเตอร์มาเกรียนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นการเพิ่มความหมายมันเข้าไปสู่หลักการของการหลักแห่งความหมายไม่ใช่หลักของสำนวนสำนวนจะต้องเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นกลุ่มคำที่มีความหมายพิเศษครับอาจารย์หมายถึงที่อาจารย์พูดนี่ไม่ใช่สำนวนแต่เป็นคำแล้วมีความหมายใหม่ใช่ที่กำหนดขึ้นมาแล้วใช้ในสังคมใช่ในยุคนั้นๆซึ่งอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่รับคำนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์พอดีอาจารย์พูดถึงคำนี้เนี่ยผมนึกถึงกรณีความหมายหนึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องการผลิตหนังสือเล่มนี้นะครับอาจารย์จะได้ต่อเนื่องคำว่าเอามือซุกหีบนะครับอาจารย์เราก็ได้นั่งคุยกันแล้วก็มีหลายๆคนนึกถึงหีบผ้าครับอาจารย์อาจารย์มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยเอามือซุกหีบอาจารย์ยกตัวอย่างให้เราเห็นสักหนึ่งสำนวนจริงๆแล้วเอามือซุกหีบเนี่ยมันมาจากมีผมเคยไปอ่านบางท่านนะเขียนไว้ว่าเด็กมันซนแล้วไปเอาไปเล่นแล้วฝาหีบที่มันเปิดมันงับอย่างเงี้ยผมก็อึ้งแต่รับไม่ได้คือรับไม่ได้คือเราโตมาในชุมชนชนบทเนี่ยมันมาจากนี้หีบก็คือหีบอ้อยอะฮะความหมายแรกที่อาจารย์มองว่าเขากำลังหมายถึงซนเอามือไปซุกแล้วก็หีบงับมืออย่างนี้ใช่ครับแต่ในมุมของอาจารย์ที่กำลังจะอธิบายนี้คือผมเคยเห็นนะฮะเคยเห็นว่าเวลาคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาน้ำอ้อยให้มันออกมาเยอะๆเนี่ยไปต้มน้ำอ้อยไปต้มเนี่ยต้มมากๆมันจะเป็นน้ำตาลนะฮะเขาเรียกว่าน้ำอ้อยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะกินน้ำอ้อยกันนะครับก็มีเมืองเพชรนี่แหละกินน้ำตาลเยอะแต่ว่าพวกเราชาวชนบทต่างถิ่นเนี่ยเขาจะกินน้ำอ้อยเพื่อเป็นสารหวานนะฮะการได้น้ำอ้อยมาเพื่อจะเอามาต้มมาเคี่ยวให้มันงวดเนี่ยจะต้องเอาไปใส่หีบฮะหีบที่ว่านี่คือเคยเห็นไหมครับที่เคยเห็นที่หนีบปลาหมึกไหมฮะที่มันบดปลาหมึกอ่ะมันจะมีเฟืองขบกันเฟืองขบกันใช่แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นเฟืองแนวตั้งครับภาษาไทยกรุงเทพเรียกว่ากรามช้างกรามอ่ะกรามที่แปลว่ากรามเนี่ยกรามช้างก็ไอเครื่องกรามช้างเนี่ยเขาเรียกว่าหีบอ้อยนะครับเขาจะเอาอ้อยเข้าไปแล้วเด็กที่มันซนๆเนี่ยธรรมดาเด็กเนี่ยความซนเป็นสามัญของเด็กอยู่แล้วเนาะครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ามึงอย่าไปใกล้นะเดี๋ยวบางทีมันเห็นคนเอาอ้อยซุกเข้าไปมันน่าสนุกมันอาจจะเอามือซุกเข้าไปบ้างเขาก็เลยไล่ให้เด็กว่าอย่ามาใกล้เวลาเขาหีบอ้อยนะแล้วการหีบอ้อยเนี่ยจะต้องใช้ควายเดินฮะ
หีบอ้อยเนี้ยมันจะมีคานครับคานยกตัวอย่างขออนุญาตวาดรูปครับครับเชิญครับอาจารย์จะได้มองเห็นชัดเจนมันไม่สาแก่ใจไปแล้วเล่านี่ไงจริงๆเนี่ยเขียนยังไงก็ไม่มันจะเป็นกรามอ้อยแบบมันจะเป็นกรามช้างแบบนี้นะมันจะมี3ท่อนแบบนี้นะครับแล้วก็แต่ละอันจะมีเฟืองแบบนี้ขบกันแล้วตรงกลางมันจะมีเดือยขึ้นมาแล้วก็จะมีคานคานแล้วก็จะมีที่ผูกโยงควายนะฮะผูกโยงควายตรงนี้แล้วก็มันก็เดินอืดไปอย่างเงี้ยพอเดินไปเนี่ยเวลาเราเอาอ้อยเสียบเข้าไปตรงเนี้ยฮะมันก็จะหนีบแล้วทำให้น้ำอ้อยมันไหลออกมานะฮะผู้เฒ่าผู้แก่บอกถ้าวันไหนจะขึ้นอ้อยจะเอาอ้อยมาหีบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วันไปไหนไม่ให้มานั่งใกล้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเอามือไปซุกหีบเพราะนั้นความหมายเอามือซุกหีบคืออยู่ดีไม่บ้าดีอ่ะหาเรื่องเข้าตัวโซนนะไม่เข้าเรื่องแล้วบางคนมันก็วนมาที่ความจริงของปัจจุบันนี้บางคนไม่ได้โซนหรอกชอบอวดเช่นบอกว่าผมถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ได้ถูกหรอกไม่ถูกจริงอันนี้ก็ซุกหีบใช่ไหมก็เอามือซุกหีบครับเพราะว่าก็คุณไม่เห็นต้องจำเป็นต้องไปอวดว่าคุณถูกลอตเตอรี่เลยคุณไม่ได้ถูกมันก็เข้าข่ายว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบใช่ไหมก็หาเรื่องเข้าไปก็มีความผิดอีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือสำนวนไทยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้นะครับสำนวนไทยที่ไปที่มาที่ผมกำลังบอกว่าถ้าเราเซิร์ชสำนวนเอามือซุกหีบแล้วเรารู้ว่าความหมายเป็นอย่างนี้ซึ่งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีการตรวจสอบแต่หนังสือเล่มนี้สำหรับของอาจารย์วีรพงษ์เนี่ยก็คือสำนวนไทยสำนวนนี้น่าจะมีความหมายอย่างนี้โดยมีที่มาที่ไปแล้วที่น่าประทับใจครับก็คืออาจารย์จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าถูกใช้ในลักษณะของประโยคแบบไหนอย่างไรแล้วมีตอนที่สอนเด็กจีนน่ะเขาก็จะงงว่าต่อให้อธิบายความหมายแล้วเล่าที่มาให้ฟังนะแล้วมันใช้ยังไงครับอาจารย์ครับก็ต้องยกตัวอย่างให้เพราะฉะนั้น1สำนวนจะมีตัวอย่างการใช้ใน3ตัวอย่างนะอันนี้คือเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ผมก็กลับมาเลยครับอาจารย์กว่าจะถึงหนังสือเล่มนี้ได้อาจารย์ครับกระบวนการต้องไม่ธรรมดาเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าผมนั่งอ่านเนี่ยผมก็ยังอ่านไม่ถึงครึ่งดีนะครับยังไม่ถึงครึ่งเล่มดีแต่รู้ว่าอาจารย์ใช้คำซึ่งอาจจะเป็นสำนวนของอาจารย์ได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่ากว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้อาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยครับคือก็ตั้งใจว่าจะไม่เอาสำนวนที่มันเก่าคึกมากๆจนคนปัจจุบันเนี่ยตามไม่ทันครับจะฟังสำนวนเก่าสักอันไหมฮะเดี๋ยวผมถ้าอย่างนั้นผมถามอย่างนี้ก่อนอาจารย์ว่าสำนวนมีอยู่นับจำนวนคงลำบากเนาะอาจารย์ลองประมาณว่าอาจารย์มีอยู่ในนี้สักกี่สำนวนครับในเฉพาะเนี้ยมี200นะฮะแต่ว่าเท่าที่ตัวเองคลุกวงในอยู่เนี่ยผมว่ามีประมาณ 3,000 สำนวน200ใน 3,000 ที่อาจารย์มีอยู่ครับแสดงว่ายังมีเล่ม2เล่ม3เล่ม4จนถึงเล่ม10โอ้สาธุ200กว่าสำนวนในเล่มนี้นะครับ200กว่าสำนวนในเล่มนี้คือมันเยอะอาจารย์ฮะคือมันเยอะแล้วก็ที่สำคัญสำนวนมันเกิดใหม่เรื่อยๆครับสำนวนเกิดใหม่ตอนนี้รู้ไหมว่าจำสำนวนเกิดใหม่อะไรบ้างสำนวนว่าทัวลงอาจารย์อันนี้เป็นการให้ความหมายหรืออาจารย์คิดว่าเป็นสำนวนครับคือมันเอาเกณฑ์พอเอาเกณฑ์มาจับเนี่ยมันเข้าสำนวนทัวลงก่อนหน้านี้มันจะมีคำว่าหมู่บ้านกระสุนตกนะฮะหมู่บ้านกระสุนตกเช่นโอใครไปทำอะไรบางอย่างเนี้ยก็มีคนระดมมาด่ามาว่าเงี้ยปัจจุบันเนี้ยหมู่บ้านกระสุนตกเฉยละจะต้องเป็นคำว่าทัวลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันเกิดเรื่อยๆครับเกิดต่อให้ขึ้นแท่นพิมพ์เนี้ยใครบอกว่าหนังสือสำนวนไทยฉบับสมบูรณ์เนี้ยขี้โม้เพราะว่ามันสมบูรณ์ไม่ได้เพราะมันจะต้องมีเรื่อยๆฮะถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้สำนวนที่อาจารย์เขียนนี้เอาสำนวนที่เขียนได้มีการเหมือนเชยได้ไหมไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ในนี้ใช้ได้ตลอดไปถ้าสำนวนเก่ามากๆเนี่ยมันบางทีคนหาคนปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาตามข้อมูลยากยกตัวอย่างเช่นในหมอบัตเลย์เขาบอกว่าจะพูดดีไหมเนี่ยเดี๋ยวทัวลงนะครับอาจารย์เขาบอกว่าเขาบอกอีช้างปลั่นอีช้างปลั่นอย่างเงี้ยอีช้างปลั่นนี่คือว่าช้างเนี่ยนะอันนี้ก็พูดเป็นวิชาการนะไม่ใช่เรื่องไม่ดีช้างเนี่ยคือสัตว์ที่เป็นมันใหญ่แล้วก็อวัยวะของมันก็ใหญ่แล้วปลั่นก็คือว่ามันไปกระแทกแดกดันเข้าไปเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันปลั่นทุกวันนี้
ใครมาพูดทั้งไปแล้วพูดอะไรเหรอก็คงจะไม่งงไม่สื่อสารกันเพราะนั้นก็จะไม่เอามาไว้ตรงนี้ครับแต่ผมอ่านหนังสือตั้งแต่ทั้งไหนเก่าๆอ่ะคุณทั้งคุณแผนจำนวนมีเยอะมากก็ไม่เอามาหมดเพราะบางครั้งเนี่ยเอามาแล้วก็ไม่สามารถจะสื่อสารกับประชาชนได้หรือแม้กระทั่งนะเดี๋ยวพูดอีกก็ช่างยกตัวอย่างซะเหลือเกินนะอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ค้างว่าอยากรู้คำเก่าไหมเนี่ยอาจารย์ช่างปรันคำเก่าอ๋อนี่คือคำเก่าแล้วใช่ไหมครับอาจารย์หรืออย่างคำว่าโคมูดอะฮะอาจารย์ที่เรียนภาษาไทยรู้จักโคมูดใช่ไหมครับเห็นไหมคนเรียนภาษาไทยดีใจจังจะได้ไม่เป็นคนโบราณคนเดียวอาจารย์ครับเป็นเครื่องหมายแต่พวกเราที่ไม่ยังไม่รู้ครับอาจารย์โคมูดไงอันนี้โคมูดไม่ใช่เป็นสำนวนนะครับโคมูดเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่มันเป็นแบบนี้ครับอย่างเงี้ยเครื่องหมายที่เวลาเราเขียนกรอนเขียนโครงเขียนอะไรบางอย่างเนี้ยแล้วบอกว่าจบแค่นี้นะจะได้ไม่ซอกแทรกหาอีกเพราะฉันจบแค่นี้จบแล้วในตำราอักษรโบราณก็จะเขียนแบบนี้นะฮะโคมูดมันมาจากอะไรมาฮะโคมูดมาจากโคไปว่าอะไรฮะวัวใช่ไหมมูดอ่ะฮะคูดอ่ะขี้มูดอ่ะเยี่ยวฮะมูดคูดก็ขี้เยี่ยวนะฮะครับโคมูดก็คือเครื่องหมายเยี่ยววัวนี่เป็นเด็กเนี่ยไม่เคยถามไม่เคยถามคุณครูว่าคุณครูครับนี่อะไรคุณครูบอกว่าเครื่องหมายโคมูดจบเลยผมก็เข้าใจเพราะว่าไม่ใช่เก่งนะแต่มันอยู่บ้านนอกอะมันเห็นวัวมันเยี่ยวโดยอัตโนมัติเห็นวัวเยี่ยวนะครับอย่างนี้ครับวัวเนี่ยถ้ามันเล็บและเล็มหญ้ากินธรรมดาเนี่ยถ้ามันจะปัสสาวะนะหรือพูดง่ายๆว่าฉี่เนี่ยมันก็ฉี่โจกออกไปเลยไปเลยแต่ถ้าวัวได้รับการให้ต้องไปเทียมเกวียนแล้วต้องเดินทางอะมันจะฉี่เขาไม่ได้รอให้มันฉี่จบแล้วถึงจะเดินทางนะเขาก็เอาแส้ตีแล้ววัวมันก็ฉี่ไปเรื่อยแล้ววัวตรงนี้ต้องเป็นวัวตัวผู้ด้วยนะอาจารย์วัวตัวเมียไม่ได้เพราะวัวตัวเมียมันจะออกตรงใต้หางใช่ไหมครับมันก็จะไหลซ่าลงมาเลยมันจะไม่เป็นเส้นแบบนี้ฮะถ้าเป็นวัวตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นเส้นแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นการประดิษฐ์ให้งามวัวเนี่ยนะผมเห็นเลยยกตัวอย่างนะสมมติตัวนี้เรากำลังมองอยู่บนหลังวัวนะครับวัวเดินทางแบบนี้นะครับวัวตัวนั้นวัวตัวผู้ที่เป็นปัสสาวะเนี่ยเรามองอยู่มุมบนเนี่ยวัวมันก็จะเวลามันน้ำปัสสาวะออกมาครั้งแรกเนี่ยมันก็จะไหลซ่าแบบนี้แล้วเวลามันเดินมันก็จะแหว่งแกว่งนิดหน่อยฮะจนกว่าน้ำปัสสาวะมันจะหมดมันก็เป็นแบบนี้ฮะเนี่ยเครื่องหมายโคมูดนะฮะอาจารย์พูดบอกว่าดูจากมุมบนนะถ้าเด็กสมัยนี้บอกอย่าเอาโดรนขึ้นไปถ่าย แล้วอันนี้นะครับมันก็เป็นส่วนประดิษฐ์ต่อไปอีกก็คือบางครั้งเวลาเขาเขียนอักษรโบราณที่เขาเรียกว่าณหน้าทองณอะไรตรงนี้เลยนะอักษรตัวณมันเป็นแบบนี้นะครับตัวณนะตัวณภาษาเขมรน่ะแล้วบางทีเขาก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก็เป็นจึ๊กๆๆๆๆแบบนี้มันก็จะเป็นอักขระอุ้ยคนดูแล้วมันขลังดีดูแล้วแต่คำว่าโคมูดนี่สำหรับอาจารย์คือเป็นคำใช่ไหมครับโคมูดเป็นคำไม่ใช่เป็นสำนวนนะแต่ว่ามันมาจากวิถีของชาวบ้านนะครับครับอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาก็เก็บเอาจากคำพวกนี้แหละมาใช้เราไม่ได้ยกหางตัวเองนะครับอาจารย์นอกจากเราภาษาดีแล้วเราสองคนยังเข่าดีด้วยนะครับสำหรับหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับอาจารย์ยังไม่พอใจสำหรับผู้สอบถามในวันนี้ในฐานะเป็นพิธีกรไม่ธรรมดากว่าจะเป็นหนังสือเล่มนี้ครับอาจารย์ผมทราบว่ามีกระบวนการมีผู้สนับสนุนแอบเห็นคำนิยมด้วยนะครับอาจารย์ครับผมอาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยครับคำนิยมนี้เป็นท่านผู้อำนวยการขวัญจิตครับอดีตผู้ในการของสถาบันแห่งนี้นะครับผมก็ทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตกลงกันไว้คือว่าผมจะทำให้เสร็จภายในพีเรียดของรัฐบาลของอาจารย์ขวัญจิตดร.ขวัญจิตศศิวงศาโรจน์นะครับก็ได้มีขอบคุณที่ได้เขียนคำนำไว้ในเล่มนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ทำตามกระบวนการของมาผมอ่านคำนิยมของอาจารย์ท่านบอกว่าโอ้อาจารย์เป็นคลังความรู้อยู่ในตัวของอาจารย์อย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องได้นำออกมาเป็นหนังสือแล้วจำนวนหน้าไม่น้อยอะครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ยังแอบคุยกับผมว่ายังมีความหวังนะครับที่อยากจะทำหนังสือที่เป็นแบบกี่ด้วยอาจารย์พูดให้เราฟังหน่อยครับอาจารย์จริงๆตั้งใจอย่างนี้ครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นหนังสือ
เย็บสายกาวเขาเรียกว่าทางระบบการพิมพ์เขาเรียกว่าสายกาวมันจะเอากาวมาราดตรงนี้แล้วก็ใส่ปกเขาเรียกว่าการเข้าเล่มแบบสายกาวแต่ถ้าการเข้าเล่มแบบเย็บกี่อ่ะมันจะมีรอยได้มันจะคงทนเวลาแผ่ออกมาอ่านเนี่ยมันจะคงทนกว่านะครับแต่ราคามันก็จะตามไปด้วยเพราะนั้นก็เพื่อให้ราคาไม่โหดร้ายมากก็คือเอานี้ก่อนวันนี้ปีนี้เอาความรู้ไว้นี่ก่อนแล้วก็โอกาสหน้าถ้ามีเล่ม2เล่ม3จะมีเย็บกี่ให้สวยงามผมก็ต้องบอกครับท่านผู้ชมครับว่าแอบชำเลืองดูพอจับมาก็ไปดูด้านหลังครั้งแรกเลยผมคิดว่าราคาหนังสือที่จะจำหน่ายต้อง500 700หรือเป็นหลักพันอะไรเงี้ยพอเห็นราคา300บาทอาจารย์ผมว่าเป็นราคาที่ไม่ลำบากสำหรับคนที่จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะไปยกตัวอย่างอาจารย์ครับทำไมถึงต้องมีหนังสือเล่มนี้อาจารย์ไฮไลท์อะไรที่พวกเราควรมีผมมีอยู่1เล่มแล้วครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ก็เหมาะที่จะมีหนังสือเล่มนี้คือว่าหนังสือเล่มนี้เล่าที่มาที่ไปซึ่งในเว็บไซต์ก็ไม่ได้อธิบายเลยนะครับเว็บไซต์น้อยมากที่อธิบายแล้วที่สำคัญก็คือว่ามีตัวอย่างของการใช้นะ3อัน3 3สำนวนละ3 3ข้อแล้วก็มีท้ายเล่มเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่าเป็นอินเด็กซ์นะครับเป็นภาคผนวกครับภาคผนวกเนี่ยผมได้มาจากการที่ให้นักศึกษาอ้อลืมบอกไปนะครับหนังสือเล่มนี้มีนักศึกษาจีนอยู่6คนช่วยอ่านนะอ่านในมุมของเขานั่นแหละว่ามันแปลว่ายังไงมันเป็นยังไงเนี่ยผมก็เอาเก็บคำเขามาไว้ที่ภาคผนวกครับลิสทำบัญชีคำไว้เพื่อจะอธิบายความก็มีกอไก่ถึงฮอหนองฮูกแต่ว่าไม่ทุกคำนะครับครับอันต่อมาก็คือเป็นกระดาษถนอมสายตาครับนะครับก็อยากจะให้มีไว้อาจารย์เรียงคำไว้ผมขออนุญาตอ่านให้พอผ่านหูฟังเร็วๆแล้วดูน่าสนใจนะครับมีคำว่ากรวดน้ำคว่ำขันมีกล้านักบักบินก่อกำทำเข็นเรียงมาเลยนะครับขนมพอสมน้ำยาอาจารย์ยังไม่ต้องอธิบายนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมก็อยากทราบเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไปเปิดอ่านนะครับไปถึงชาติหมากินขี้นะมีคำอย่างนี้ด้วยนะครับทัวไม่ลงครับอาจารย์เป็นคำสำนวนครับตำข้าวสารกรอกหม้อตีคนตายก่อนใช้เนี่ยอาจารย์เขียนไปคำทั้งหมด200กว่าสำนวนนะครับผมไปอ่านสำนวนสุดท้ายเลยนะครับอ๋อเอามือซุกหีบเมื่อสักครู่นี้เองอาจารย์ใกล้ๆผมถามคำนี้เลยดีกว่าอาจารย์ใกล้ๆคำว่าเอามือซุกหีบมีคำว่าเอาปูนหมายหัวเอาปูนหมายหัวอันนี้น่าสนใจดีเหมือนกันครับที่เคยได้ยินไหมฮะเอาปูนหมายหัวครับเนี่ยอาจารย์สองท่านเคยได้ยินนะแต่น้องๆหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินนะนอกจากอาจารย์ผู้อาวุโสสองท่านแล้วมีท่านใดอีกเคยได้ยินไหมฮะเอาปูนหมายหัวอาจารย์ผมถามก่อนถ้าโดนเอาปูนหมายหัวนี่ดีหรือไม่ดีอาจารย์ยังไม่ต้องอธิบายนะครับเอาสั้นๆก่อนว่าดีหรือไม่ดีผมจะขอป้ายหัวสักอันนึงไม่ดีไม่ดีถ้าอย่างนั้นผมไม่รับครับมันอย่างนี้ครับเอาปูนหมายหัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนเวลาโรงฆ่าสัตว์เนี่ยหรือว่าเขาจะฆ่าวัวฆ่าควายก็แล้วแต่นะฮะเขาจะเอาปูนแดงปูนกินกับหมากเนี่ยเอาไปป้ายเขาไว้เอาไปป้ายหน้าไว้แล้วยิ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีจำนวนเยอะเนี่ยเวลาโรงฆ่าสัตว์เนี่ยส่วนมากจะเป็นคนเชื้อสายอินเดียเนาะเขาเรียกว่าแขกฆ่าวัวเขาก็จะเอาปูนไปหมายหัวไว้แต่ว่าในโรงที่เขาเก็บวัวไว้เนี่ยมันไม่ต้องฆ่าทุกตัวในวันนั้นจะต้องสำรองว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนวันมะเรื่องแล้วก็วันพระอาจจะไม่ต้องมีการฆ่าอย่างนี้เป็นต้นเขาก็เอาปูนหมายหัวไว้คราวนี้คนไทยก็เลยเอามาถ้าเราจะบริพาทก็คือด่าใครเนี่ยบอกว่ามึงเอาปูนหมายหัวไปเลยนะไอ้คนเนี้ยมึงโตขึ้นเนี่ยเป็นนักเลงแน่ๆเลยโตขึ้นเนี่ยมึงอยู่ในคุกแน่ๆเลยเงี้ยเขาปูนหมายหัวไว้เพราะนั้นปูนหมายหัวเนี่ยโดยความหมายก็คือว่าเอาปูนหมายหัววัวแล้ววันต่อมาจะต้องฆ่าแล้วไอ้ตัวไหนที่ถูกหมายหัวเนี่ยมันจะต้องตายแน่นอนแต่ว่าเวลาเอามาใช้จริงมันไม่ถึงกับตายหรอกบางทีก็ขู่เอามาทำนายในทางที่ไม่ดีผมแทรกนิดหนึ่งนะมีเรื่องอีกก็คือว่าสมัยเป็นเด็กเนี่ย เพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยเดินผ่านหน้าร้านเมื่อก่อนนะทอฟฟี่5 เม็ดบาทคุณป้าที่ขายของแกก็ซักผ้าอยู่หลังบ้านน่ะพวกเราเป็นเด็กก็อยากจะช้อปปี้ก็หยิบมา5เม็ดแล้วก็เอาเงินวางไว้ซื่อสัตย์ไงซื่อสัตย์แต่มันมีเพื่อนบางคนมึงโง่มากมึงทำมึงไม่กำก็กำใส่กระเป๋าทำแล้วก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าอย่าทำนะลูกไม่ดีหรอกไอ้คนนั้นเอาปูนหมายหัวได้เลยมันจะเป็นนักเลง
แล้วเรื่องของเรื่องคือว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วถูกยิงนะครับอันนี้ก็เป็นเล่าให้ฟังไม่ได้โฟกัสว่าชื่ออะไรอะไรนะแต่ว่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเอาปูนไหมหัวเนี่ยก็คือทำนายว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีจะต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์เราเอามาใช้ว่าเอาปูนไหมหัวไว้เลยว่าเดี๋ยวจะได้หนังสือวันนี้ฟรีหนึ่งเล่มไม่ได้ไม่ได้หรอครับผิดคือถือว่าใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับมันเป็นความหมายลบกับไปใช้ทั้งบวกไม่ได้เพราะว่าการได้หนังสือวันนี้เป็นเรื่องดีนะอาจารย์โอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้น ผมขอขั้นสักนิดหนึ่งอาจารย์เพราะว่ามีคนสัญจรไปมาในห้องนี้เนี่ยตลอดระยะเวลาของห้องส่งนี้นะครับอาจารย์มีหนังสือฟรีใช้คำว่าหนังสือฟรียังไม่เหมาะครับต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ระลึกสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมฟังการพูดคุยสนทนาในพิธีเปิดตัวหนังสือวันนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ก็บอกว่าก็หนังสือฟรีละแล้วอาจารย์ก็จะให้แบบแปลกๆด้วยซึ่งผมนี่ไม่รู้ครับว่าอาจารย์จะใช้วิธีไหนตอนนี้อาจจะขอขั้นเวลาสักครู่หนึ่งสำหรับหนังสือเล่มแรกเดี๋ยวผมเอาปูนหมายหัวไว้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้คำนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้คำว่าผู้โชคดีผู้โชคดีอาจารย์ผู้ดวงถึงผู้ดวงถึงพอคำว่าดวงถึงนี่ไม่ต้องใช้ความสามารถสิครับผู้ดวงถึงดวงถึงก็คือไม่ต้องทำอะไรก็ดวงมาเดินทางอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของสังคมไทยนะสังคมไทยในเชื่อเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาทั้งที่เราถือพุทธนะแต่จริงมันคือเรื่องของฮินดูเราเชื่อว่าพระพรหมลิขิตแล้วเราไม่ต้องทำอะไรก็จะมีดวงบางคนอยู่คนละซีกโลกนะแต่งงานกันเพราะว่าดวงมันมาหากันอาจารย์พูดถึงคำนี้ผมขออภัยท่านผู้ชมนะครับพอได้ยินคำนี้ผมก็แอบนึกถึงสำนวนที่ผมอ่านมาเลยอาจารย์มีเขียนเรื่องเส้นชะตาชีวิตด้วยนะครับคนเนี้ยมีเส้นแล้วเราก็เห็นคำว่าไม่กินเส้นใช่สิอาจารย์อธิบายคำนี้ก่อนครับอาจารย์ไม่กินเส้นนะครับไม่กินเส้นแปลว่าไม่ถูกชะตากันเส้นนี่คือเส้นชะตาชีวิตไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับไม่ถูกเส้นหรือไม่กินเส้นก็คือว่าเคยเป็นไหมครับบางทีเราไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไม่ชอบหน้าเลยทั้งที่เราไม่เคยปราศัยกันเลยนะแต่มันรู้สึกว่าเห็นแล้วแบบไม่อยากคุยไม่อยากมองไม่อยากฟังเสียงบางทีเราไปโรงแรมบางแห่งเนี่ยได้ยินคนพูดปุ๊บเราชำเลืองดูไม่รู้สึกอยากจะคุยด้วยเลยไม่กินเส้นไม่กินเส้นเพราะว่าเส้นชะตาชีวิตมันไม่เกยกันมันจะไปคู่ขนานอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะวอแวร์ไม่อยากจะแตะต้องไม่อยากจะใกล้กันใช่ครับเส้นแล้วมันมีนักการเมืองท่านนึงนะครับเอาคำว่าไม่กินเส้นเนี่ยมาเล่นเป็นสำนวนซ้อนอีกนะคำว่าไม่กินเส้นเป็นสำนวนอยู่แล้วนะก็เลยบอกว่าโอ้มีท่านผู้นี้ไม่เกาเหลากันนะไอ้เกาเหลาก็กลายเป็นอาหารซึ่งมันเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวไม่มีเส้นไงเขาก็เลยใช้คนไทยก็บอกว่าเกาเหลาปัจจุบันนี้นักข่าวหรือว่าคนทำข่าวบันเทิงก็จะบอกว่าดาราคนนี้เกาเหลากับคนนี้เขาไม่ใช้คำว่ากินเส้นกินเส้นมันเฉยแล้วแต่ว่าจริงๆกินเส้นเนี่ยยังใช้อยู่ครับอาจารย์ผมขออนุญาตมอบหนังสือให้ในห้องนี้ก่อนแต่ว่าทีมงานเราคุยกันว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับท่านต้องได้ฟังอาจารย์วีรพงศ์ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะผมไม่ทราบว่าท่านจะถามว่าอะไรแต่ทันทีที่ท่านถามแล้วท่านตอบเข้ามาในลิวก้ามหิดลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับก็จะมีโชคเช่นเดียวกันนะครับเราจะจัดส่งหนังสือไปให้กับทางบ้านนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะครับว่าคำถามจะเป็นอะไรเดี๋ยวทีมงานเราช่วยดูนะครับเราบอกว่าเป็นคำตอบที่ถูกแล้วก็เป็นคำตอบแรกที่ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะครับตอนนี้เอาทางห้องส่งก่อนครับ1เล่มครับอาจารย์เอาเล่มไหนดีเอาเล่มนี้เลยครับอาจารย์ครับคำถามจริงๆไม่อยากผมคิดอย่างนี้ครับคนที่นั่นไงคนที่นั่นได้หนังสือเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีความรู้ภาษาไทยเยอะแยะหลักการของผมคือว่าครูที่ดีคือครูที่สอนภาษาไทยให้ทุกคนได้นะถ้าคนไปเลือกเอาเฉพาะคนเก่งโอ้ยลูกศิษย์ฉันเก่งเอ้าก็คุณไปเรียนคุณไปเลือกนักศึกษาที่เก่งมาแล้วคุณจะมาอวดว่าคุณสอนเก่งได้ไงหน้าที่ของครูคือว่าครูทุกคนต้องคิดว่านักศึกษาทุกคนพัฒนาได้อันนี้ต้องคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้แล้วเราจะสอนด้วยความสนุกเหมือนกันกับคำถามผมไม่เอาความรู้ฮะผมจะเอาดวงมาว่ากันอาจารย์จริงๆผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยเท่าไหร่นะครับอาจารย์รับก่อนเลยได้ไหมงั้นผมจะจับเนี้ยดีกว่าฮะอันนี้เป็นมุกที่พวกเราทีมงานก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์มีมุกไหนอย่างไรต้องติดตามกันอันนี้นะมันเป็นยาที่ผมปรุงมาแล้วนะครับแล้วก็ยานี้ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเลยเลยฮะเอาดวงว่าโดยเฉพาะเลยนะฮะอาจารย์แก่ได้เลยนะครับอาจารย์เป็นผมอ่ะต้องสละสิทธิ์ไหมครับถ้าอาจารย์ได้
ณที่แห่งนี้แลที่เชื่อมเครือข่ายกันอยู่โอ้โหดูสำนวนของอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นสำนวนของอาจารย์วีรพงศ์ไม่สำนวนโบราณสำนวนโบราณผมไม่ถึงในโบราณเลยนั้นณที่แห่งนี้แลที่เชื่อมเครือข่ายกันอยู่ท่านผู้ใดที่เกิดวันที่ตั้งแต่15ถึง29เดือนแห่งความรักกุมภาพันธ์ท่านเป็นเจ้าของหนังสือณบัดนี้ตรวจสอบจากบัตรประชาชนก่อนที่จะอ่านวันที่พิธีกรจะขออนุญาตอ่านปีเกิดพ.ศ.ก่อนท่านใดที่อยู่ในห้องส่งนี้ครับ15ถึง29กุมภาครับเชิญเลยครับเชิญด้านหน้าเลยครับมี2คนเลยเหรอมี2คนอาจารย์ก็ต้อง2เล่มเหรอครับเพราะว่าดวงครับอาจารย์อ๋อก็อาจารย์ให้ถึงดวงถึงใช่มั้ยให้ตั้งแต่15ถึง29อ่ะครับเชิญเชิญเชิญครับเดี๋ยวขอต้องขอตรวจสอบครับเพื่อให้ทางบ้านได้สบายใจนะครับเขาไปเอาหลักฐานมาต้องไปเอาหลักฐานถ้า 2,500 ผมจะอ่านเบาๆนะครับแต่ถ้า 2,400 ผมจะอ่านดังๆนะครับโอ้โหท่านแรกครับเชิญครับอ๋ออันนี้น้องแนทนะครับน้องแนทเจ้าของช่อไม้ที่ช่อดอกไม้ที่สวยงามนะครับที่มอบให้อาจารย์วีรพงศ์เมื่อสักครู่นี้เป็นผลงานของน้องแนทนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ตรงนี้มีหรือเปล่าตอนนี้สดนะครับบอกไม่ได้เดี๋ยวถ้าใครสนใจดอกไม้เบอร์โทรศัพท์ครับ0981494632ค่ะ098จดนะครับ098 149 098 1494632ท่านจะได้ดอกไม้สวยงามมากแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับอาจารย์วีรพงศ์ครับเราให้คนอื่นจัดไม่ได้ต้องให้น้องจัดแล้วน้องก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจจัดช่อดอกไม้เดี๋ยวทีละหนึ่งท่านครับ2,400เอาไว้ก่อนครับ2,500ก่อนนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตตรวจสอบครับน้องแนทเราเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ครับถูกต้องครับ2,504ครับเอาไม่ใช่นะครับอันนี้เอาเก็บไว้เป็นความลับนะครับพอสอเกิดเราไม่บอกกันเรียนเชิญครับเรียนเชิญน้องแนทครับต้องขอบพระคุณแล้วก็น้องแนทนี่ดูแลโครงการนักศึกษาจีนที่มาเรียนภาษาไทยที่สถาบันแห่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณให้เลยนะครับนี่ครับขอเชิญชำระเงินด้านหน้าเลยนะครับ พี่ฟองครับพี่ฟองเป็นบุคลากรที่ดูแลงานด้านหนังสือของเราในห้องสมุดแล้ววันนี้อาจารย์วีรพงศ์ของเราก็จะมีหนังสือนะครับมอบให้กับทางห้องสมุดของเราด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นช่วงท้ายนะครับมีผู้แทนโอเคครับพี่ฟองของเรานะครับ23กุมภาพันธ์นะครับ23กุมภาพันธ์ดูแลห้องสมุดของสถาบันแห่งนี้นะครับก็พูดถึงท่านผู้ชมที่จะมาใช้บริการของห้องสมุดโดยเฉพาะแหล่งความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมหน่อยครับก็สถาบันเรามีหนังสือในด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีปริมาณมากของมหาวิทยาลัยแห่งในแห่งหนึ่งนะคะในมหาลัยมหิดลเนี่ยแล้วสถิติการยืมหนังสือของเราเนี่ยเป็นอันดับไม่เคยต่ำกว่าห้องสมุดคณะใหญ่ๆแค่นั้นเองค่ะนอกจากนั้นเราอยู่ประมาณ5-6หรือ6-7เนี่ยคือนอกนั้นเป็นคณะใหญ่เป็นอันดับที่มีปริมาณการยืมหนังสือของสถาบันเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็เรามีครอบคลุมแล้วทางด้านหลายด้านด้วยค่ะขอบคุณครับเรียนเชิญได้นะครับห้องสมุดของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียแห่งนี้นะครับก็อยู่ในความดูแลของหอสมุดและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งวันนี้ผู้แทนของหอสมุดและคลังความรู้ก็มารับมอบของที่ระลึกจากอาจารย์ก็คือหนังสือไปให้ห้องสมุดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเชิญอันนี้ของส่วนตัวนะครับของส่วนตัวครับผมโอ้ขอรับบัตรประชาชน 2,400 ก็ย้าวแย่กันนะครับอาจารย์ครับเชิญครับขอบพระคุณมากครับไปสักหนึ่งช่วงอาจารย์ครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านท่านผู้ชมทางบ้านอาจารย์ก็มีผู้นะผู้ที่อยู่ที่นี้และเครือข่ายเครือข่ายก็จะมีสิทธิ์ได้เลยจะมีสิทธิ์ได้เลยนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นอาจารย์ผมว่าเรื่องของการมอบรางวัลเนี่ยเป็นเรื่องสนุกครับอาจารย์แล้วก็ไม่อยากให้ข้ามไปอาจารย์ผมขอยาขมอีกสักเม็ดสิครับอาจารย์รากยามีคนบอกว่าฉันเกิดเดือนนี้เขาบอกอย่างนี้นะได้ยินแว่วๆ
่านคือผู้ดวงถึงแลเพราะณที่แห่งนี้ท่านผู้ใดที่เกิดวันที่1ถึง15 เดือนแรกของปีมกราคมอาจารย์ทำไมไปโชคดีมากๆเลยเนี่ยถึงคนทำงานถึงคนทำงานตอนที่ทำเนี่ยนะผมกลัวว่าคนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นผมทำวันที่1ที่2พอแต่ว่าทำเผื่อๆไว้คนที่ได้เป็นคนดูแลนักศึกษาจีนในโครงการภาษาไทยของอาจารย์เป็นคนดูแลห้องสมุดอันนี้เป็นคนดูแลโครงการทั้งท่องเที่ยววัฒนธรรมทั้งเรื่องของการจัดอบรมภาษาไทยให้ชาวต่างชาติภาษาลาวภาษาโอ้โหเชิญครับเดี๋ยวตรวจสอบหน่อยครับตรวจสอบคนนี้ไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ทุกปีเนี่ยจะมีงานฉลองทั่วโลกนะครับเขาจะฉลองให้คุณวาสนาสร้อยเกร็ดกันนะครับน้องปองของเราเกิดวันที่1มกราคม2400เท่าไหร่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มอบเป็นของที่ระลึกเลยครับโอเคขอบคุณครับทีนี้ใครที่บอกแล้วเดือนชั้นพอก่อนนะครับ2เดือนก่อนพอเขาขอกล้องนู้นด้วยครับอาจารย์ครับโอเคครับผมบัตรนี้หมดอายุ2748โอเคครับอาจารย์ครับเชิญครับอาจารย์ผมตั้งใจเมื่อคืนนี้อ่านหนังสือผมมีคำถามที่เหมือนหลายๆเขาเรียกอะไรหลายๆกลุ่มก็เอาไปเล่นกันให้เป็นที่สนุกสนานแต่ผมคิดว่าวันนี้ถ้าใช้คำนี้มาสอบถามอาจารย์อาจจะทำให้เกิดความน่าสนใจครับคำนั้นคือคำว่าไม่เอาถ่านนะครับอ๋อไม่เอาถ่านก็เป็นสำนวนนะมันมีที่มาครับสมัยโบราณนั่นแหละแล้วก็จนผมเกิดมาก็เจอแล้วผมก็เคยไปช่วยลุงคนหนึ่งที่อยู่อำเภอศรีสัตนาลัยจังหวัดสุโขทัยไปทำนะฮะผมไปเก็บข้อมูลคือเขาตีมีดครับตีมีดตีเหล็กเนี่ยมันเวลาช่างตีมีดตีเหล็กเนี่ยเขาจะมีกระบอกสูบลมอ่ะแล้วเพื่อให้ลมมันไปพัดอยู่ที่กองไฟแล้วไฟมันจะแดงแล้วเวลาเขาเอาเหล็กเข้าไปซุกเข้าไปในกองไฟเนี่ยเหล็กเวลามันรับความร้อนมากๆเนี่ยเหล็กมันจะแดงถ้าเหล็กแดงเนี่ยเวลามาตีขึ้นรูปจะเป็นมีดเป็นขวานเป็นเคียวแล้วก็แต่นะฮะมันจะตีเข้ารูปได้ง่ายแต่มันจะมีเหล็กบางอย่างที่สูบไฟขนาดไหนก็ตามแล้วมันก็ไม่ยอมแดงสักทีเรียกว่าเหล็กแดงเนี่ยเรียกว่าเอาถ่านถ้าเหล็กเอาถ่านแล้วมันจะมาขึ้นรูปได้แต่ถ้าเหล็กที่มันคุณภาพไม่เอาถ่านคือว่าสูบยังไงมันไม่แดงเขาเรียกว่าเหล็กไม่เอาถ่านคือหมายความตัวเหล็กที่อยู่ตรงไฟเนี้ยครับถ้ายกขึ้นมาแล้วแดงติดเหล็กมาอย่างเงี้ยเขาจะคีบไปวางที่ทั้งก็คือไอ้แท่นเหล็กอะฮะเอามาตีแล้วก็อันนี้คือเอาถ่านเอาถ่านแต่เกิดถ้าดึงมาไม่แดงไม่แดงมันก็เปรียบเสมือนกับคนลูกศิษย์ลูกหาหรือลูกหลานก็แล้วแต่พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่สอนอะไรก็ไม่รับทับทราบความรู้เหล่านี้เขาเรียกว่าคนไม่เอาถ่านเปรียบเสมือนเราสูบลมเข้าไปให้ไฟมันแดงไฟแดงยังไงก็ตามแล้วมันก็ยังไม่ยอมรับความร้อนของไฟเขาเลยว่าไม่เอาถ่านเวลาเอามาตีก็ขึ้นรูปยากลูกศิษย์ลูกหาที่ครูสั่งสอนไปแล้วปากเปียกปากแฉะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ถือว่ามันเป็นคนไม่เอาถ่านอันนี้เป็นคำโบราณเขาว่ามาแต่คำนี้จะต่างจากเอาปูนไหมหัวตรงที่ไม่เอาถ่านคือยังไม่ถึงขนาดตายแต่เอาถ่านนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้ครับคือคนนี้เอาถ่านคนนี้แต่โอ้ลูกฉันเอาถ่านงี้แต่แปลกนะบางคนเนี่ยมีลูกไม่ยอมชมลูกสังคมไทยแปลกมากสังคมไทยชอบแบบว่าดูดิบ้านคนนั้นน่ะเขาทำกันบ้านเขาขยันเนี่ยแต่ลูกตัวเองไม่เคยชมแล้วลูกมันก็เกิดแม่กูยังไม่เห็นชมแล้วแม่ตัวเองไม่ชมมันก็เลยรู้สึกไม่มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นชมลูกก็ได้ครับไม่เป็นไรชมไปเลยครับเป็นเรื่องดีครับผมอาจารย์ผมเนื่องจากภารกิจของอาจารย์ท่านนี้มากมายแต่ผมทราบว่าวันนี้ไม่มาในงานเปิดตัวของอาจารย์ไม่ได้แล้วเราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอดีตผู้อำนวยการท่านอาจารย์ขวัญจิตสัตยวงศ์สาโรจน์นะครับท่านมาอยู่ที่ห้องนี้แล้วด้วยนะครับอาจารย์ผมจะรบกวนอาจารย์มอบเป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่าที่สำคัญมากๆเลยก็คือผมแอบอ่านอาจารย์บอกโอ้ยผมนึกถึงภาพอาจารย์ออกเลยโอ้ยอาจารย์วีอย่างนี้ต้องไปเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะครับใครนึกภาพของอาจารย์ออกนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็คลอดออกมาเป็นฉบับที่สวยงามจริงๆครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์มอบเดี๋ยวอาจารย์เชิญตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
ไม่ต้องสุ่มวันเกิดครับอาจารย์อาจารย์พูดถึงอาจารย์วีรพงษ์ของเราสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันที่น่ายินดีมากๆนะคะสุดท้ายเนี่ยประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นระดับสุดยอดมากๆเลยพูดได้ว่าเป็นสุดยอดของผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็คิดว่าอยู่ในระดับต้นๆของบ้านเราเลยทีเดียวนะคะก็ท้ายที่สุดนะคะวันนี้เราก็สามารถเปิดตัวหนังสือนะคะสำเร็จเป็นรูปเล่มที่โอ้โหคลังมากๆเลยมีหม้อยาอยู่หน้าปกนะคะอันนี้ก็เต็มไปด้วยความรู้นะคะแล้วก็อาจารย์เรียบเรียงได้อย่างน่าอ่านมากๆเลยนะคะเข้าใจง่ายสนุกสนานและเข้ากับวิถีชีวิตอ่านแล้วก็ใช่เลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะทางสถาบันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นำชื่อเสียงให้กับสถาบันนะคะให้รู้ว่าสถาบันเนี้ยเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาไทยบวกกับวัฒนธรรมอย่างแท้จริงขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับก็สื่อมวลชนได้มีโอกาสเผยแพร่งานเปิดตัวหนังสือนี้ต้องบอกว่ามากมายหลายฉบับต้องขอบคุณทีมงานสื่อสารองค์กรนะครับน้องมิกน้องตองนะครับก็กับทีมคณะช่วยกันรวมไปถึงประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเราในวันนี้อาจารย์บอกพลาดไม่ได้ต้องมาครับต้องมาอาจารย์เกิดเดือนอะไรนะครับอาจารย์ อาจารย์ครับผมพยายามดูคําที่โดยส่วนตัวก็ไม่รู้ความหมายด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคําที่นักศึกษาได้ใช้กันบ่อยๆก็คือแหมเส้นยาแดงผ่าแปดเคยได้ยินใช่ไหมครับเคยได้ยินคำนี้นี่พอทราบไหมครับว่าก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงเส้นยาแดงผ่าแปดมีท่านใดในห้องนี้สรุปแล้วพวกเราไม่เอาถ่านครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นขอเอาถ่านครับอาจารย์ถ้าลองไปเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตดูนะฮะเส้นยาแดงผ่าแปดเนี่ยคนปัจจุบันยาแดงนึกถึงยาเหลืองใช่ไหมครับยาผมเพิ่งทาไปยังมีตาดียาเหลืองยาแดงไม่ใช่โฆษณานะครับแต่เป็นยาแผลสดเมื่อก่อนเนี้ยยาแดงยาเหลืองเนี่ยคนสมัยผมอาจารย์หลายท่านก็คงจะเคยเห็นว่าถ้าเป็นแผลเก่าให้ใช้ยาเหลืองถ้าแผลใหม่ให้ใช้ยาแดงอะไรเงี้ยแต่ยาแดงในสำนวนไม่ใช่ฮะยาแดงมันมาจากยาฉุนครับรู้จักยาฉุนยาเส้นไหมที่คนต่างจังหวัดเขาเอามามวนสูบอ่ะบางแห่งก็ใช้ใบจากบางแห่งก็ใช้ใบตองอ่ะนั่นแหละยาฉุนแล้วยาฉุนเนี่ยมันมาจากเท่าที่ผมศึกษามานะฮะมันมาจากทางจีนมันผ่านพม่ามาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนพม่าเนี่ยเขาเดินทางท่อมๆ มาขายสินค้าในประเทศไทยครับเขาเรียกว่าเป็นคนเขาเรียกว่ากุลากุลาแปลว่าพ่อค้าเดินทางค้าขายกุลาไม่ใช่ชาติพันธุ์นะแล้วก็เขามีพวกเข็มพวกหน้าแว่นหน้าแว่นก็คือพวกบีบขนมอะหน้าแว่นเดี๋ยวว่าน่าจะอธิบายฟังมีของใช้กระจุกกระจิกซึ่งเป็นของที่ไม่ได้มีผลิตขึ้นมาในสังคมบ้านนอกของเราคนต่างจังหวัดเนี่ยได้อนุสงค์จากการค้าขายสมัยก่อนก็คือชาวกุลาหรือว่าชาวไทยใหญ่ที่เดินทางมาค้าขายเนี่ยแล้วเอายาฉุนมาด้วยแล้วยาฉุนนะมันห่อด้วยกระดาษสีแดงยาฉุนที่มาจากจีนผ่านพม่ามาเนี่ยเส้นมันละเอียดมากมันเล็กนิดเดียวมากมันเข้าใจว่าคงจะอาหารด้วยเครื่องจักรกลเนี่ยเพราะว่าสมัยนั้นมันมีเครื่องจักรกลแล้วคนไทยก็เลยบอกว่าถ้าคุณเอาเส้นยาแดงซึ่งเส้นยาฉุนที่มันเล็กละเอียดอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ครับเพื่อความเข้าใจคำว่ายาแดงในที่นี้แดงที่อาจารย์พูดนี้หมายถึงสีแดงของกระดาษที่ห่อใช่ใช่ไม่ใช่ยาสีแดงนะครับไม่ใช่ยาฉุนที่ห่อด้วยกระดาษสีแดงคนเลยเรียกว่าคนบ้านนอกต่างจังหวัดก็เลยเรียกว่ายาแดงแล้วเส้นยาแดงคือเส้นยาฉุนซึ่งห่อด้วยกระดาษสีแดงนะครับแล้วสมมุติอันนี้ผมขยายเส้นยาฉุนให้ดูนะครับโอ้ขยายใหญ่เลยขยายใหญ่มากนะฮะยาฉุนเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณสามารถจะเอามีดอะไรมาจักให้มันเป็น4แฉกอันนี้2แฉกใช่มั้ย2แล้วครับ4แล้วครับเป็น8ครับอันนี้ผ่า8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8คิดดูว่าเส้นยาที่มันละเอียดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเอามีดมาจักให้มันเป็น8แฉกมันจะเฉียวขนาดไหนไม่ใช่เสียวนะเฉียวขนาดไหนด้วยเหตุเนี้ยเวลาเมื่อวานนี้ผมขับรถไปแม่เกือบชนเลยเส้นยาแดงผ่า8
คือเราไม่ต้องไปเอาไม้เม็ดมาวัดหรอกมันอารมณ์ของคำศัพท์คือมันเฉียวมากๆนั่นแหละมันมาจากการนี้มันมาจากการที่เราพูดถึงเส้นยาฉุนซึ่งห่อด้วยกระดาษแดงไม่ใช่ยาแดงไม่ใช่ยาแดงทาแผลฮะโอ้คำนี้ก็มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับอีกคำหนึ่งผมว่าเป็นคำที่เราคุ้นเคยแต่ความหมายที่ไปที่มาอาจจะยังไม่คุ้นเคย ซึ่ง200กว่าคำนี้ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมได้มีเป็นเจ้าของนะครับท่านวางไม่ลงเลยหรอครับท่านวางไม่ลงเลยเพราะว่ามันจะอยากรู้อาจจะเริ่มต้นจากแบบน้องๆก่อนก็ได้เมื่อเช้านี้มีน้องๆบอกอาจารย์ผมมีเทคนิคการอ่านหนังสือของอาจารย์วีระพงศ์คือเปิดดูสารบัญก่อนแล้วชอบคำไหนไปหาอ่านคำนั้นก่อนแล้วชอบคำไหนก็ไปหาอ่านคำนั้นก่อนก็เขาก็มีวิธีการค้นหาความเข้าใจนะครับเพราะว่าต้องทำอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คำนี้แหละครับเป็นคำที่เขาบอกว่าผมเปิดมาแล้วผมไปอ่านเป็นคำแรกเลยคือคำว่าตีวัวกระทบคาดตีวัวกระทบคาดเหรอฮะคนภาคกลางของเราเนี่ยนะฮะเท่าที่ผมไปตรวจสอบมานะอย่างแถวโพรงมะเดื่อแถวโพรงมะเดื่อที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอะไรเงี้ยเขาเป็นชาวชาติพันธุ์เราครั่งก็จริงแต่ว่าเขาใช้วัวไถนาอาจารย์ครับผมขออนุญาตก่อนเลยนะครับอาจารย์คาดคราดคราดคราดนะครับอันนี้นะครับตีวัวกระทบคราดคราดคอควายรอเรือสระอ่างคราดเนี่ยคือคราดที่ใช้ไถนาไม่ใช่คราดไอ้มือเสือที่มาเขี่ยขยะนะครับผมไปดูในเว็บไซต์ท่านไม่เชื่อลองไปค้นในเว็บไซต์ดูนะมันจะมีรูปวาดเป็นวัวแล้วก็มีคลาดที่เป็นมือเสือไม่ใช่มันคนละอย่างมันอาจจะถูกก็ได้นะผมที่พูดให้ฟังนี้ไม่ได้หมายว่าวีระพงษ์ถูกที่สุดแต่ว่าเล่าให้ฟังในมุมที่ตัวเองเป็นคนศึกษามาคลาดเนี้ยมันเป็นรูปแบบนี้อันนี้ผมวาดให้ดูนะครับวาดคลาดอันนี้เป็นคานคลาดนะฮะอันนี้เป็นแม่คลาดครับอันนี้เป็นแม่คลาดแล้วก็มีลูกคลาดมันเป็นซี่ๆอ่ะนะอันนี้ก็เป็นคันถือนะคันคลาดแล้วก็จะมีคานออกมาแบบนี้แล้วก็วัวหรือควายก็อยู่ตรงนี้นะฮะวัวนะเป็นวัวเป็นควายเนี่ยมันก็ลากแบบนี้นะแล้วคนโบราณเนี่ยท่านก็เป็นคนใจบุญสุนทานเนาะเวลาวันพระเนี่ยท่านจะไม่ไถนาไม่คลาดนาแล้วก็เวลาจะให้วัวลากคลาดไปเนี่ยมันก็เป็นของหนักอ่ะท่านก็เลยต้องใช้วิธีตีตีทีไรเนี่ยมันก็เจ็บวัวมันก็ตื่นแล้วก็เดินลากลากคลาดไปแต่คนแต่ก่อนเนี้ยท่านก็เป็นคนที่มีเมตตาขนาดวันพระวันโกนก็ไม่ใช้แรงงานมันเพราะฉะนั้นตีมันบ่อยก็เกรงใจวัวเกรงใจวัวก็เลยใช้วิธีก็จะตีวัวนี่แหละแต่มาตีที่คานมันที่คลาดแทนที่ตัวคลาดตีวัวกระทบคาดหมายว่าจะตีวัวนั่นแหละแต่มาตีที่กระทบที่คลาดเพื่อให้วัวมันตื่นเวลาตีเนี่ยถ้าเป็นวัวเป็นควายจะเฮ้ยพอได้ยินเสียงเนี้ยสัญชาตญาณสัตว์เนี่ยมันมีความเจ็บปวดแล้วพอได้ยินเสียงปุ๊บมันก็สะดุ้งแล้วก็เดินต่อไปเพราะนั้นตีวัวกระทบคาดก็คือต้องการจะตีตัววัวก็จริงแต่ใช้วิธีการตีที่คลาดแทนอันนี้เวลาใช้งานพวกนี้ทำไงยกตัวอย่างก็ได้อย่างสมมติว่ามีไอ้หนุ่มคนนึงเนี่ยไปจีบสาวใช่ไหมแล้วแม่สาวเขาไม่ชอบอ่ะก็เดินนี่นั่งนั่งอยู่หนุ่มมารอจะจีบลูกสาวใช่ไหมแม่ก็เดินมาบอกหมามันหอนอยู่ที่ไหนนะซึ่งมันไม่ใช่เวลาหมาหอนเลยแต่เขาเรียกว่าจะด่าไอ้หนุ่มที่มาจีบลูกสาวตัวเองอ่ะแล้วพูดเปรยๆไปเพื่อให้กระทบกับเขานี่แหละอาการนี้ว่าตีวัวกระทบคาดครับแต่บังเอิญคลาดไม่รู้ตัวคลาดไม่เจ็บแต่ว่าวัวแต่วัวต้องเดินนะฮะอันนี้ตีวัวกระทบคาดถ้าเด็กหนุ่มคนนั้นมันประสาความเนี่ยโอ้แสดงว่าแม่สาวคนนี้ไม่เอากับกูแล้วนะครับเป็นต้นนะครับคนรับสารก็ต้องถอดสารได้ด้วยว่าหมายถึงเขากำลังว่าเราอยู่ถ้าสองครั้งสามครั้งไม่เข้าท่าก็จะต้องใช้ไม้แข็งก็คือว่าจะต้องด่าตรงตีวัวเลย ตีวัวเลยนะก็คือไม่ตีคลาดแล้วทีนี้ไม่ตีคลาดแล้วครับอาจารย์ครับมีคนที่เข้ามาเพิ่มเติมอีกหลายท่านหลังจากที่รู้ว่ามีเกมวัดดวงครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตเปิดเฟซนะครับเปิดเฟซแต่ว่านิดหนึ่งนะถ้าท่านผู้ใดได้แล้วขอสงวนสิทธิ์อ๋อขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับไปแล้วใช่ครับอย่างเช่นผมเป็นต้น
อาจารย์เกรงว่าจะมาตกที่ผมใช่ไหมครับอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นเกมวัดดวงครับอาจารย์นี่นะฮะอันนี้ปรุงยามาดีมากนะครับอาจารย์หนังสือเล่มนี้อาจารย์พิมพ์ครั้งที่หนึ่งเนี่ยจำนวนทราบว่าอาจารย์พิมพ์น้อยเดียวยังไม่ได้จำนวนมากนักนะครับครับครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของต้องรีบจับจองสำหรับหนังสือเล่มนี้สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่สถาบันแห่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวผู้ที่จะต้องได้มีโอกาสรับผิดชอบดูแลเรื่องของงานสื่อสารองค์กรโดยเฉพาะการดำเนินการเมื่อสักครู่นี้ในฐานะเป็นพี่ชายกับน้องสาวในฐานะเป็นผู้ที่ดูแลตอนนี้มาอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งนึงครับอาจารย์เบิร์ดนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนิดาศิวปฐมชัยนะครับท่านดูแลงานสื่อสารองค์กรแล้วก็ดูแลเรื่องของการสร้างเครือข่ายอาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้อาจารย์จะต้องมอบให้กับทางสถาบันไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ได้มีการเผยแพร่และอาจจะมีการพิมพ์ครั้งที่2ครั้งที่3ตามที่ตลาดต้องการนะครับอาจารย์อาจจะได้พูดถึงท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับถึงเรื่องของสถาบันของเราครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ภาทิตย์หนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆเป็นหนังสือที่พวกเราภูมิใจมากคือจริงๆพวกเราภูมิใจผู้เขียนหนังสือมากแล้วก็มันเป็นผลผลิตนะคะจากการสั่งสมความเชี่ยวชาญของบุคลากรของสถาบันซึ่งอย่างที่เรียนไว้ในตอนต้นที่เราบอกว่าอาจารย์วีเป็นบุคคลต้นแบบของพวกเราเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นทั้งครูบาอาจารย์และตอนนี้ก็เป็นบุคคลต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ทั้งในรูปแบบของการสอนแบบverbal คือแบบที่เป็นมุกเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรถ่ายทอดทางวาจาใช่ไหมคะวจนะภาษาในเชิงของการพูดแล้วก็อาจารย์ก็เป็นนักเขียนซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เขียนมาหลายๆรูปแบบทั้งเป็นคอลัมน์ลงสื่อบ่อยครั้งแล้วอาจารย์ก็เป็นมือเขียนจดหมายข่าวของเราอยู่เรื่อยๆพวกเราติดตามกันได้นะคะ Riga News Letter จดหมายข่าวของสถาบันและเล่มนี้ก็จะเป็นเล่มที่เราภาคภูมิใจอีกเล่มนึงและอย่างที่อาจารย์วาทิตย์บอกว่าจะเป็นอีกหลายๆเล่มตามมาก็อยากที่จะฝากนะคะว่าในส่วนของผู้อ่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่อยากจะเสนอแนะนะคะในส่วนของการเขียนหนังสือในของสถาบันทั้งหมดหรือว่าอยากที่จะให้อาจารย์วีหรือบุคลากรท่านใดเขียนอะไรเราก็เดี๋ยวเราจะคอยดึงให้ว่าอุ๊ยท่านนี้น่าสนใจแล้วก็จะผลิตผลงานที่สำคัญออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วก็อาจารย์เตรียมครับผมอันนี้ของส่วนตัวนะครับลิมิเต็ดครับแล้วก็ถือโอกาสช่วงนี้ครับอาจารย์มอบหนังสือในฐานะของผู้เขียนนะครับให้กับทางสถาบันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นการเผยแพร่นะครับเดี๋ยวขอหนังสือให้กับทางอาจารย์วีเพื่อที่จะได้มอบให้กับทางผู้บริหารเป็นผู้แทนรับในนามของสถาบันเลยครับจำนวน5เล่มนะครับแล้วก็จะถือโอกาสนี้นะครับส่งต่อไปถึงทางผู้แทนของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอบพระคุณมากเดี๋ยวขอเรียนเชิญในช่วงนี้เลยนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนครับจากหอสมุดและคลังความรู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพอาจารย์ครับอาจารย์ขออนุญาตมอบที่1เล่มก่อนได้มั้ยครับอาจารย์ที่4เล่มเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตวางก่อนจะได้ถ่ายรูปเป็นโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอีก4เล่มนี้ผมขออนุญาตให้น้องช่วยถือไปให้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวครับแล้วก็อีกจำนวน5เล่มนะครับมอบให้กับผู้แทนของหอสมุดและคลังความรู้เดี๋ยวสำหรับเกมวัดดวงรอสักครู่นะครับรอสักครู่นี่เป็นผู้แทนนะครับอาจารย์ครับขอ1เล่มนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพโอเคนะครับส่งต่อผ่านให้ทางหอสมุดและคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับฝากความคิดถึงไปด้วยนะครับก็เป็นเครือข่ายกันโดยเฉพาะเป็นเครือข่ายกับหอห้องสมุดของเราด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ทีนี้ผมก็ต้องมาหยิบเม็ดยาเม็ดนี้นะครับเขาบอกว่าโอ้โหอันนี้ไม่เกี่ยวกับเดือนแล้วนะครับท่านคือผู้ถึงดวงดวงถึงแลนะครับท่านคือผู้ดวงถึงแลโคมูดจบแล้วผมไปอ่านตอนท้ายก่อนใช่ไหมผมต้องอ่านตั้งแต่ต้นก่อนนะครับ
ณที่แห่งนี้ท่านผู้ใดสวมอาภรณ์สวมอาภรณ์สีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มท่านคือผู้ดวงถึงแลตอนนี้มีอาจารย์ท่านเดียวล่ะครับอาจารย์ทอดครับเชิญครับอันนี้ถือว่าอนุโลมครับอนุโลมอนุโลมนะครับเพราะว่ามีอยู่ท่านเดียวในห้องเลยครับถ้าไม่ใช่อาจารย์ทอดก็จะเป็นผมแล้วนะครับอาจารย์ครับเชิญครับครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดูแลงานด้านวัฒนธรรมของสถาบันอาจารย์พูดอะไรสักเล็กน้อยครับโอเคโอ้ผมดีใจมากที่รับได้ผมอยากซื้อหลายเล่มแต่ดีใจที่รับหนึ่งเล่มก็ดีครับดีใจมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับฝากความคิดถึงอาจารย์เมลี่ด้วยนะครับครับอาจารย์ครับยังอีกหนึ่งเล่มครับอาจารย์ตามที่อาจารย์ตกลงไว้จำนวน5เล่มครับโอเคอันนี้ที่หยิบมานะครับแต่ผมใครที่พกปากกาสีน้ำเงินมาอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเอาออกไปได้เลยนะครับโอ้อาจารย์นี่ใจดีมากเลยให้จริงๆนะปากกาสีน้ำเงินก็คงพกกันมาทั้งห้องแหละครับณที่แห่งนี้ใครสวมนาฬิกามาบ้างครับอาจารย์เขียนคำว่าสวมนาฬิกาลุ้นกันนะลุ้นกันนะครับณที่แห่งนี้ท่านใดสวมนาฬิกาที่เป็นเรือนเหล็กเนี่ยถอยไปก่อนนะครับถอยไปก่อนไม่เกี่ยวท่านที่พูดถึงดวงนั้นต้องเป็นสีน้ำตาลครับสวมนาฬิกาสีน้ำตาลบอกแล้วบอกแล้วก็อยู่ในห้องนี้นะครับน้องเอกอนุรักษ์กันจันทร์ครับหัวหน้างานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเรานะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผ้านะครับด้านผ้าโดยเฉพาะไปท่องเที่ยวนี้พลาดไม่ได้ก็คือแหล่งทอผ้านะครับแหล่งทอผ้านี่ต้องบอกว่าดวงจริงๆนะครับดวงจริงๆครับผมอาจารย์ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้ผลิตออกมาแล้วฝากถึงท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่อยู่ในห้องส่งแห่งนี้นะครับว่าอาจารย์มีความปรารถนานะครับกับหนังสือเล่มนี้ที่จะส่งต่อแล้วรวมไปถึงที่จะต้องผลิตขึ้นมาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วว่า 3,000 กว่าสำนวนอันนี้เพียง200เองนะครับแล้วก็ยังมีหนังสืออีกหลายๆเล่มอาจารย์อิมพันธ์พูดถึงเรื่องของตัวอักษรที่อยู่ในใบลานนะครับที่อาจารย์ได้ทำพูดถึงเรื่องภาษาลาวพูดถึงเรื่องอะไรอีกมากมายเลยที่อยู่ในคลังความรู้นี้ครับแต่ว่า1ผลงานนี้อาจารย์ส่งต่อถึงท่านผู้ชมหน่อยครับครับจริงๆที่ตั้งที่ทำงานเนี่ยมีความรู้สึกนี้ว่ารีบทำตั้งใจทำเพราะว่ารู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปถึงอายุ60แล้วก็บอกว่าโอ้ยตอนมีแรงแล้วทำไมไม่ทำเนี่ยจะไม่ได้เสียใจอย่างนั้นคือรู้ว่าถ้าเดินทางไปถึงปลายทาง60 70แล้วถ้าเราไม่รีบทำตอนที่เรายังความจำดีมีความสามารถเนี่ยเราจะรู้สึกเสียใจครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็ได้พบเห็นอะไรบางอย่างหลายอย่างโชคดีที่อยู่บ้านนอกมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทำหน้าที่ของคนในพศนี้เหมือนกันกับว่าเราได้ประโยชน์จากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีแก่ใจเขียนหนังสือไว้ให้อ่านนะฮะผมก็จะเรียนรอยตามท่านผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ผู้มีความรู้ในทั้งหลายเนี่ยว่าเราก็จะสานประโยชน์ของท่านด้วยการทำข้อมูลณพศนี้เผื่อบนข้างหน้าคนเขาจะได้ไปสืบต่อนะครับแล้วก็เล่าสิ่งที่ผ่านมาให้เป็นเหมือนกับเราเป็นแค่ปูนยาแนวฮะอาจารย์ครับปูนยาแนวเนี่ยมันแค่เป็นประสานแผ่นกระเบื้อง2แผ่น3แผ่นเนี่ยเราเป็นแค่ปูนค่อยสมานเล็กๆเราไม่ได้เป็นยิ่งใหญ่อะไรแต่ว่าทําให้กระเบื้องมันดูงามหน้าที่ของครูภาษาไทยหน้าที่ของคนที่จะถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็แค่นี้เองฮะครับทําไว้ให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วคนจะได้สืบทอดนะครับครับผมแอบปลื้มกับคำที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าไม่ต้องมองว่าวีรพงษ์ถูกต้องนะครับแต่อาจารย์กำลังบอกว่าอาจารย์กำลังทำหน้าที่ในฐานะอาจารย์ใช้คำว่าภักดีต่อภาษาเลยนะครับในคำที่อาจารย์ใช้นะครับแล้วก็อาจารย์หวังเพียงว่าจะได้สืบต่อเอาไปต่อยอดเราเป็นปูนยาแนวท
ท้ายสุดนะครับถ้าท่านใดที่ยังมีความสนุกนะครับกับงานด้านวัฒนธรรมเร็วๆนี้นะครับต้องบอกเร็วๆนี้เลยเพราะว่าสัปดาห์หน้าผมด้วยนะครับที่จะได้มีโอกาสไปสำรวจเส้นทางอาจารย์จะชวนพวกเราไปเที่ยวพื้นที่ที่ไหนกันนะครับอาจารย์ครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับนะฮะจะไปดูตลาดบ้านนอกบ้านนอกครับแล้วก็ไปดูผ้าทอของคนอุทัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราไปดูประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับคนในแผ่นดินไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะมาจากประเทศลาวราชอาณาจักรลาวเพราะนั้นแม้ปัจจุบันเนี่ยคนเหล่านั้นก็ยังคงความเป็นภาษาลาวอยู่เราจะไปเยี่ยมเขาแล้วก็ไปเยี่ยมชมแล้วที่สำคัญคือลุ่มแม่น้ำสแกกรังนะฮะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นวิถีของคนท้องถิ่นภาคกลางแล้วนั่นแหละอีกหลายๆสำนวนอีกหลายๆภาษานะครับที่เราจะได้ยินในช่วงระหว่างของการเดินทางกับอาจารย์วีรพงศ์มีสถานท่านนี้นะครับในฐานะของคนไทยคนหนึ่งนะครับกับสำนวนไทยที่ไปที่มากับหนังสือเล่มนี้นะครับก็เป็นความภูมิใจของทั้งลูกศิษย์ทั้งคนทำงานทั้งตัวสถาบันวิจัยแห่งนี้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียรวมไปถึงมหาวิทยาลัยมิดลนะครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการแล้วสถาบันแห่งนี้ยังต้อนรับพวกเรานะครับที่จะได้เข้ามาเพื่อที่จะนำพาสิ่งที่เป็นภาษาและวัฒนธรรมเพราะเราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่พัฒนาให้สังคมได้ยั่งยืนต่อไปต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะครับอาจารย์วีรพงศ์มีสถานครับแล้วก็กราบขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับแล้วก็ขอบพระคุณไปถึงทางบ้านด้วยนะครับแล้วเราได้กลับมาพบกันอย่าลืมนะครับเราไปกลุ่มชาติพันธุ์เราครั้งที่อุทัยธานีเร็วๆนี้ติดตามผ่านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเราขอบพระคุณครับสวัสดีครับ